สบายดีทุกคนเมื่อนี้เราจะพาทุกคนมายางดิ้นในห้างเวียงจันทร์เซ็นเตอร์ซึ่งห้างเวียงจันทร์เซ็นเตอร์เพิ่นก็ได้เปิดมาตั้งแต่ปี2015แล้วเนาะคนที่อยู่ในนครของเวียงจันทร์หลายๆคนก็รู้จักดีเนาะห้างเวียงจันทร์เซ็นเตอร์เพราะว่าเป็นห้างที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็เป็นห้างที่เบิ่งค่อนข้างทันสมัยเนาะที่เปิดมาตั้งแต่ปี2015เพราะว่าตอนนั้นยังบ่ค่อยมีห้างที่เป็นคล้ายๆแบบนี้เนาะแต่ก็มีอยู่ห้างอื่นๆเนาะแต่ว่ามันเบิ่งมันบ่เป็นแบบกิจลักษณะเป็นห้างอีหลีตอนนี้เฮาอยู่ชั้น2ครับมื้อนี้เฮามาตอนเช้านะเฮามาตอนเช้าประมาณ 10:00 นนี่แหละตอนนี้เพราะว่าตอนเช้าก็คนก็บ่ค่อยหลายเนาะแต่บางครั้งเพิ่นมีงานคนก็จะหลายแน่โดยปกติแล้วห้างคนก็บ่ค่อยหลายเดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปชั้น4ไปเบิ่งห้องน้ำครับซึ่งเป็นห้องน้ำของ Major Cineplex ซึ่งห้างนี้จะเป็นห้างทับยิบเนาะที่มีห้องน้ำของเมเจอร์ซินอันนี้ก็จะเป็นด้านหน้าของห้องหนังเดี๋ยวจะพาเข้าไปเบิ่งในห้องหนังเนาะอันนี้ก็จะเป็นด้านหน้าเนาะแถวคาเตอร์เนาะบอนซื้อปี้เดี๋ยวจะพาทุกคนไปเบิ่งโบลิ่งในเวียงจันทร์เซ็นเตอร์ก็จะมีโบลิ่งอันนี้เป็นด้านหน้าจะพาเข้าไปดูด้านหลังจะกลับลงไปเบิ่งฟู้ดคอร์ทเลยนะอันนี้ก็จะเป็นฟู้ดคอร์ทที่อยู่ในเวียงจันทร์เซ็นเตอร์ฟู้ดคอร์ทของเวียงจันทร์เซ็นเตอร์จะมีห้างอาจจะมีห้างมาลงหลายอยู่ที่เขาเคยไปทาอยู่ภาคสันนะภาคสันยังบ่ทันมีห้างเพิ่นหาก็เปิดใหม่เลยเนาะยังบ่ทันมีห้างอาหารหลายปานใดแต่ว่าเวียงจันทร์เซ็นเตอร์จะมีห้างห้างอาหารของห้างหลายคนก็หลายอยู่ได้ถ้าเป็นช่วงที่แบบช่วงคนมาหลายเนาะจะพาทุกคนไปย่างเบิ่งโซนที่เป็นสินค้าของทางห้างเนาะนี่เป็นชั้น1แล้วขึ้นไปชั้น2นี้จะเป็นชั้น2ชั้น2ส่วนหลักก็จะขายเป็นพวกเสื้อผ้าเนาะว่าจะเป็นเสื้อผ้าของผู้ชายผู้หญิงเนาะซึ่งเข้ามาตอนเช้าได้คนบ่ค่อยหลายโดยปกติคนก็บ่ค่อยหลายอยู่แล้วเพราะว่าสินค้าในห้างน่ะมันราคาค่อนข้างจะแพงเนาะคนบ่ค่อยซื้อส่วนหลายคนจะไปซื้อแถวแคมป์ของหลายกว่าราคาจะถูกแต่ว่าคุณภาพมันก็จะแตกต่างกันสินค้าที่อยู่ในห้างก็จะคุณภาพก็จะดีเนาะส่วนหลายคนที่มาห้างก็จะเป็นแบบคนที่มาเบิ่งมาเบิ่งหนังหลายกว่าน่ะคนที่มาย่างมาเบิ่งหนังบางคนก็มากินข้าวมาอีหยังเชียวไอ้คนที่จะมาซื้อเครื่องแท้ๆก็น้อยมีอยู่เนาะแต่ก็น้อยอันนี้ก็จะเป็นอีกสั้นนึงเนาะสั้นนี้จะขายส่วนใหญ่จะขายเป็นพวกไฟฟ้าเนาะพวกเครื่องไฟฟ้าว่าจะเป็นจอเป็นทีวีเป็นตู้เย็นอีหยังจังซี่เนาะThank you.
เดี๋ยวจะไปกินข้าวแล้วจังน้อยสิไปงานต่อเนี่ยก็กินข้าวเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราจะพาไปย่างเบิ่งทางด้านลุมเนาะด้านลุมจะมีเคมาร์ทเนาะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปเบิ่งเคมาร์ทเนี่ยย่างลงไปด้านลุมของออกไปทางด้านหลังเวียงจันทร์ซินเต นี่ก็จะเป็นเคมาร์ทเคมาร์ทนี้เป็นห้างสะดวกซื้อของคนเกาหลีเนาะเป็นห้างสะดวกซื้อสัญชาติเกาหลีสัญชาติซึ่งสินค้าเกือบทั้งหมดเนาะประมาณ 90% นี่แหละคิดว่าตามที่เบิ่งด้วยสายตาได้ประมาณ 90% จะเป็นสินค้าที่นำเข้ามาจากเกาหลีทั้งหมดเนาะแล้วก็จะมีสินค้าบางประเภทเราจะเป็นสินค้าของคนลาวเองแล้วก็เป็นสินค้าไทยเนาะมีแต่ก็บ่มีหลายเนาะแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสินค้าที่นำเข้ามาจากเกาหลีโดยตรงเนาะว่าจะเป็นอาหารทะเลอาหารแซ่บแข็งบ่จังซี่นะก็มีคือกันมีฮอตน้ำดื่มของเกาหลีเนาะว่าจะเป็นเครื่องปรุงอาหารเนาะก็มีเกือบครบเนาะทั้งหมดนั้นก็เป็นสินค้าของที่นำเข้ามาจากเกาหลีผู้ใดเข้ามาเบิ่งอย่าลืมกดติดตามให้แน่เด้อรบกวนกดติดตามให้แน่เดี๋ยวเราจะมีคลิปใหม่ๆลงเรื่อยๆนะให้ทุกคนได้เบิ่งกันตอนนี้เราอยู่ห้างสะดวกซื้อของห้างสะดวกซื้อเคมาร์ทเป็นห้างสะดวกซื้อนะสัญชาติเกาหลีนะนำเข้ามาจากเกาหลีทุกคนคงจะพูดดีมากๆเกาหลีนะแซ่บนะนี่เขาได้เป็นหมี่เกาหลีมาน่าจะแซ่บอยู่แล้วเดี๋ยวไปลองไปกินสำหรับคลิปนี้เนาะเขาก็จะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้เนาะขอขอบใจทุกคนที่เข้ามาเบิ่งได้ขอขอบใจแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้แน่เนาะกดติดตามให้แน่เพื่อรับชมคลิปต่อไปเนาะเป็นจันทร์เดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปต่อไปด้วยขอบใจสำหรับทุกคนที่เข้ามาเบิ่ง